สวัสดีทุกคนนะครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยแล้วก็เราไม่ได้ออกไปไหนเลยเราก็เลยไม่มีคลิปที่จะลงให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้ ก็เลยจะมาทำ how to มันเป็นการวางแผนการท่องเที่ยวคือพอดีผมกำลังจะมีทริปจัดทริปไปเกาะช้างเพราะฉะนั้นนะมันต้องมีสเกดูลมันต้องมีการวางแผนเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของที่พักที่อยู่ที่กินต่างๆใดๆวันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนๆทำ how to นี้ไปด้วยกันถ้าใครไม่เคยทำลองดูแล้วเอากลับไปใช้มันมีประโยชน์มากเราจะรู้ทุกอย่างตั้งแต่เรายังไม่เดินทางไปเลยเรานั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆเราก็รู้เดี๋ยวตามไปดูดีกว่าผมก็เรียกไม่ค่อยถูกเราไปดูด้วยกันนะครับกับ how to รู้ก่อนเอาล่ะครับทีนี้เราจะมาเริ่มกันตรงนี้เลยนะครับก็เริ่มจากว่าเราต้องรู้ก่อนแหละว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนยกตัวอย่างเช่นผมจะไปเที่ยวเกาะช้างคือปัญหาได้หมดเลยนะทุกที่ว่าคุณจะไปที่ไหนไปที่ไหนบนของโลกนี้เนี่ยที่มี Google Map เนี่ยมันไปเราก็จะสามารถเข้าได้หมดปกติเวลาเราหาที่พักเนี่ยเราก็จะพิมพ์เป็นที่พักเกาะช้างที่พักกรุงเทพที่พักเชียงใหม่ที่พักที่ไหนใช่ป่ะปกติเวลาคนเราหาก็จะพิมพ์ว่าที่พักแต่ผมก็จะไม่พิมพ์ที่พักซะทีเดียวพิมพ์ที่พักก็ได้ที่พักที่พักเราจะหาที่พักนะโอเคตรงที่แผนที่ด้านบนเห็นไหมครับด้านบนที่เขียนว่าแผนที่ผมก็กดเข้าไปให้มันใหญ่หน่อยทีเนี้ยที่พักที่เกาะช้างทั้งหมดมันก็จะขึ้นมาเราจะเห็นเป็นสีน้ำเงินตรงนี้ก็จะเป็นราคาที่พักบนเกาะช้างทั้งหมดมันจะไม่ได้ทั้งหมดทั้งเกาะทีเดียวนะมันจะต้องทั้งหมดแบบว่าที่พักที่ไหนที่มันมีเอเจนซี่ในการขายเนี่ยโปรโมชั่นของที่ขายที่พักเช่น Booking Agoda เป็นต้นนะมันก็จะแจ้งแต่ถ้าที่ไหนไม่ได้เข้าเนี่ยไม่ได้มีเอเจนซี่มันก็จะขึ้นเป็นจุดๆเห็นมั้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าจองไม่ได้นะอันนี้ก็อาจจะขายเองขายตรงก็คือขายตรงกับโรงแรมไม่ได้ผ่านเอเจนซี่ใดๆอันนี้เราก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ติดต่อเขาได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูอย่างที่นี่เป็นต้นผมจะทำให้ดูปุ๊บมันก็จะขึ้นที่ด้านซ้ายมือเห็นไหมครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูรูปได้ว่าไอ้โรงแรมเนี้ยหรือที่พักที่เนี้ยมันหน้าตาเป็นแบบไหนอันนี้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่าเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์แจ้งมีที่อยู่มีเบอร์โทรศัพท์มีต่างๆอันนี้ก็คือติดต่อผ่านโรงแรมเองโดยตรงเขาจะมีเว็บไซต์ด้วยอันนี้เราสามารถติดต่อโรงแรมเองได้โดยตรงเลยแล้วมันก็จะมีรีวิวมีความคิดเห็นเห็นไหมมันจะมีรีวิวด้วยอันนี้ตั้ง 4.7 จาก5ดาวก็เป็น 4.7 ดาวก็แสดงว่าของเขาค่อนข้างดียังไม่พอนะตรงนี้มันยังมีที่พักให้เราเลือกได้อีกให้เราเลือกได้อีกว่าที่ไหนมั้ยมันค่อนข้างละเอียดนะครับวิธีของผมอะวิธีเนี้ยผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะบางคนอาจจะหามีวิธีที่ง่ายกว่านี้โอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆแนะนำไปทีละเรื่องนะครับสมมุติว่าโอเคผมขยายขึ้นมาผมจะพักโรงแรมไหนนะดีนะผมก็ต้องดูอยากอยู่ช่วงไหนของเกาะช้างแล้วก็จะดูไอ้ราคานี้ดีเว้ยโอเคเราลองที่นี่900กว่าบาทแล้วก็คลิกขึ้นมาเห็นไหมอย่างที่ผมบอกมันก็จะขึ้นรูปด้านบนแล้วเลื่อนลงมาเห็นไหมครับอันนี้มันเป็นบริษัทที่เขาทำคอนแทคกับโรงแรมนั้นๆเห็นไหมมีตั้งหลายอันเนี่ย Booking Trip Advisor Hotel Agoda Expedia ต่างๆเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมาขึ้นมาหมดแล้วก็จะมีราคาที่แจ้งเนี่ยน่าจะเป็นราคากลางนะราคาน่าจะเป็นราคากลางราคาประมาณประเมินนะแต่ว่าเวลาเราจองจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นราคานี้เป็นแล้วมันแล้วแต่เราว่าเราเลือกห้องไหนเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะถ้าสมมติเราสนใจที่นี่เราจะจองผ่านเอเจนต์เราฮิกกิ้งที่เอเจนต์ที่เราต้องการมันก็จะไปลิงก์กับหน้านั้นเห็นไหมมันก็จะไปลิงก์กับหน้านั้นไอโรงแรมที่เราสนใจมันก็จะขึ้นมาเป็นอันดับแรกอันนี้เราก็คงรู้อยู่แล้วนะว่าเราจะต้องทำการจองแบบไหนอย่างไรเราก็จะสามารถเข้าไปดูได้เพิ่มเติมได้เป็นต้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
หรือบางทีถ้าเราคลิกขึ้นมาแล้วมันอาจจะแบบเราไม่ได้เซิร์ชหาเรื่องของที่พักใช่ไหมแต่เราก็คลิกขึ้นมาเพื่อที่จะมาเลือกที่พักแล้วก็เลือกที่มันใกล้เคียงได้เลือกใกล้เคียงเห็นไหมมันก็จะขึ้นให้เราเลือกเลยว่าจะเอาใกล้เคียงอะไรใกล้เคียงร้านอาหารใกล้เคียงโรงแรมหรือใกล้เคียงผับบาร์แต่เราจะหาที่พักแล้วก็เลือกใกล้เคียงโรงแรมมันจะเลือกได้สองแบบนะเลือกผ่านจาก Google เข้ามาเลยแต่ว่าอันนี้เราคือเราเข้ามาเลือกที่ด้านในก็คือด้านในหน้าเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมก็จะเหมือนกันมีราคาแต่เราอยากได้ที่ไหนเราเอ๊ะโรงแรมนี้สวยจังเลยเราก็ชิมเอานิวจิ้มเดี๋ยวมันก็จะขึ้นให้ดูว่าไอ้โรงแรมนี้มันอยู่ตรงไหนของเกาะช้างอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะขึ้นมาให้เราเลือกเยอะเลยในกรณีที่เราไม่รู้นะว่าเราจะพักโรงแรมไหนแต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะพักโรงแรมไหนเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วก็แค่เสิร์ชชื่อโรงแรมตรงนี้ด้านบนตรงนี้มันจะมีเครื่องหมายเครื่องแว่นขยายตรงเนี้ยเราก็เสิร์ชเลยว่าเราจะเอาโรงแรมอะไรแต่ถ้าเราไม่รู้เราอยากจะแบบสุ่มดูก่อนว่าโรงแรมไหนดีนะใกล้ไกลแค่ไหนเราสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับเอาล่ะอย่างผมเนี่ยผมรู้แล้วว่าผมจะพักที่ไหนผมเลือกเอาไว้ในใจแล้วเห็นไหมครับผมเจอละผมก็คลิกขึ้นมาดูเลยตึงมันก็จะขึ้นรูปเห็นไหมครับด้านนี้ซ้ายมือเราคลิกดูหน่อยคลิกดูรูปหน่อยว่าแล้วก็คลิกดูหน่อยคลิกดูรูปหน่อยว่าเอ๊ะที่พักหน้าตาเป็นแบบไหนอ๋อนี่มีนวดด้วยนะอันนี้อยู่ติดริมทะเลเลยห้องน้ำเป็นแบบนี้แล้วก็กดกลับมาเราไปดูแลรูปแล้วก็กดกลับเหมือนเดิมครับข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นสำหรับว่าโรงแรมนั้นก็ทำคอนแทคกับอะไรบ้างเราอยากจองผ่านเอเจนต์ไหนบ้างหรือเราอยากจองตรงกับทางโรงแรมมันก็จะมีเบอร์แจ้งอันนี้สำหรับคนที่อยากได้เบอร์โทรศัพท์ของโรงแรมนั้นๆด้วยนะสามารถโทรไปสอบถามได้ทีนี้เราได้โรงแรมแล้วเราอยากรู้ว่าโรงแรมนี้มันเดินทางไปยังไงจากท่าเรือผมจะเริ่มจากท่าเรือนะเพราะถ้าเริ่มจากบ้านมันจะไกลเกินเราก็ไม่คิดที่เส้นทางข้างล่างก็จะเป็นชื่อโรงแรมที่เราจะพักข้างบนคือที่ที่ให้เราใส่เข้าไปว่าเราอยากรู้อะไรใกล้อะไรใกล้ท่าเรือใกล้ท่าเรือเฟอร์รี่อ๋อมันก็จะขึ้นแจ้งไว้เลยว่าจากท่าเรือเฟอร์รี่ฝั่งจังหวัดตราดข้ามมาที่เกาะช้างจนถึงโรงแรมเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมง12นาทีแต่ยังไม่พอผมอยากรู้มากกว่านั้นผมก็เลื่อนเข้าไปใกล้ๆเลื่อนเข้าไปใกล้ๆแล้วผมก็เมาส์ไปจิ้มปึ๊บเห็นไหมครับเอามาไปจิ้มตรงเส้นที่มันที่เป็นระยะทางกำหนดมาคุณจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมันมีรูปขึ้นแล้วเขียนว่าทางหลวงชลบทบาบาบาแต่มันจะมีรูปขึ้นเห็นป่ะเราก็เอาเมาส์ไปคลิกที่รูปปึ้มมันก็จะขึ้นเป็นภาพแบบพาโนรามาภาพถ่ายสถานที่จริงเห็นไหมโดยที่ด้านล่างซ้ายมือด้านล่างยังเป็นแผนที่อยู่โดยจะมีตัวเราเป็นสีเหลืองๆเห็นไหมครับเราสามารถดูตรงเนี้ยดูด้านซ้ายมือเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยประกอบได้ด้วยเพื่อรู้ทิศทางว่าโอเคเราจะไปทางไหนทีนี้ก็ถามว่าเราออกจากท่าเรือเฟอร์รี่เราก็เลี้ยวซ้ายคุณจะเห็นว่าตรงเมาส์ผมมันจะมีสามเหลี่ยมมันจะมีตัวแบบสามเหลี่ยมนะอยู่ในวงกลมนะเห็นไหมที่ผมขยับอยู่เนี่ยเพื่อทำไมมีไว้ที่เรากดลากเพื่อเช็คสำรวจเส้นทางอันนี้ค่อนข้างสำคัญสำหรับคนที่จะขับรถไปเองเดินทางไปเองเราสามารถดูก่อนว่าถนนเส้นที่เราจะต้องวิ่งไปเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงบางคนเนี่ยอยากอาจจะถนนดีไม่ดีเดินทางยังไงอะไรเงี้ยเราจะเห็นก่อนถ้าสมมติว่าอันนี้คือมันเลื่อนเข้าแต่ถ้าเราแบบโอ้โหมันยาวเหลือเกินไหมมันยาวเหลือเกินไหมเราอยากให้มันแบบดูง่ายกว่านี้เอาเราก็เลื่อนออกปึ้งมันก็จะเป็นภาพถ่ายทางอากาศขึ้นมาทันทีอันนี้เราก็จะดูง่ายขึ้นเราก็ไล่ไปเห็นไหมไม่ค่อยชัดเราก็ขยับออกเราก็จะเห็นเส้นทางเลยรถเลี้ยวเคี้ยวโค้ดเห็นไหมเนี่ยเราจะเห็นหมดเลยว่าถนนมันเป็นโค้งเป็นศอกเป็นยังไงเนี่ยถนนมันขับยังไงเนี่ยโอ้ยรถเลี้ยวเคี้ยวโค้ดแบบไหนเนี่ยเราจะเห็นหมดเลยมันจะเห็นหมดเลยร้านค้าโรงแรมปั๊มน้ำมันใดๆต่างๆจะเห็นทุกอันจะเห็นหมด
จะเห็นหมดทุกสิ่งอย่างซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารรายละเอียดทั้งหมดเราจะเห็นเลยเราจะเห็นก่อนที่ตัวเราจะไปจริงนี่คือความสะดวกสบายเราจะเห็นเลยว่าเอ้ยตรงไหนร้านอาหารอยู่ตรงไหนนี่นี่นี่อันนี้นัวหน้าหม้ออ๋อนัวหน้าหม้ออยู่ฝั่งนี้นัวหน้าหม้อคือร้านที่ผมจะไปกินข้าวเอาเมาส์ไปจิ้มปุ๊บมันจะขึ้นรูปนัวหน้าหม้อเห็นไหมเปิดปิดกี่โมงมันขึ้นมาบอกเลยเป็นรายละเอียดของร้านเนี่ยจะขึ้นมาให้เราเห็นเลยนัวหน้าหม้ออ่าเราก็ลากไปจนกระทั่งถึงโรงแรมที่เราต้องการจะไปเราสามารถดูได้ว่าเอ๊ะโรงแรมนี้มันอยู่ช่วงไหนโอเคเดี๋ยวเราถึงก่อนหน้าโรงแรมดีกว่าปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่าโอเคโรงแรมเราตั้งอยู่ตรงไหนอ๋อมีตู้กดธนมีตู้ ATM ด้วยโอเคกสิกรด้วยนะสบายแล้วทีนี้ไปกดตรงนู้นก็ได้แล้วเราก็ถึงไอ้นี่เลยแล้วเราก็ถึงและเอวาเกาะช้างที่เราจะมาพักเห็นไหมครับชัดเจนแจ่มแจ๋วเราจะเห็นเรื่อยรอบๆเลยว่าโอ้ยมันมีอะไรบ้างนะแถวนี้มีร้านอาหารโอ้ยไปแล้วไม่อดตายแน่นอนมีร้านขายยาอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยเผื่อป่วยกระทันหันเฮ้ยร้านนี้ใกล้ๆนั้นเนี่ยบุฟเฟ่เนี่ย239 บาทโอ้โหใกล้มากเลยเออเรากินที่นี่ก็ได้นะพูดถึงการที่เราจะจองที่พักสักที่นึงเนี่ยเราก็จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเออตรงนั้นน่ะตรงนั้นที่เราจะไปพักเนี่ยมันเป็นยังไงสภาพโดยรอบเนี่ยมันเป็นยังไงทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันเป็นยังไงสะดวกไม่สะดวกมีที่จอดรถพร้อมสับดีไหมแต่อีกเรื่องหนึ่งที่คุณต้องรู้ก็คือเนี่ยถ้าเราเอาเมาส์ไปจิ้มเนี่ยมันจะเป็นลูกศรเห็นไหมคือมันไปได้มันเป็นทางที่เข้าได้แต่ถ้าเอาเมาส์ไปจิ้มแล้วมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมเห็นที่ผมขยับเป็นมาสี่เหลี่ยมมันแปลว่าคือเข้าไม่ได้นะเห็นไหมมันจะไม่ให้เข้าเพราะฉะนั้นน่ะวิธีนี้ก็คือสามารถดูได้เรื่องของเส้นทางระยะทางแล้วก็สภาพแวดล้อมโดยรอบนะครับถนนหนทางใกล้เคียงกับอะไรได้บ้างอันนี้ดูได้แต่ถ้าจะเข้าไปดูถึงขั้นคลิกเข้าไปในรูในโรงแรมเลยเนี่ยอันนี้มันจะเข้าไม่ได้นะครับทีนี้ต่อมาเราอยากรู้ว่าถ้าแล้วที่โรงแรมเนี่ยมันใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนบ้างเหมือนเดิมด้านล่างเนี่ยก็ยังคงเป็นชื่อของโรงแรมที่เราไปพักด้านบนก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องการรู้ก็คือเราก็เซิร์ชเข้าไปดิน้ำตกอะไรเนี่ยอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองพูนปึ๊บปึ้งมันก็จะขึ้นมาเลยว่าจากโรงแรมเราเนี่ยที่เราพักเนี่ยวิ่งไปน้ำตกคลองพูนเนี่ยใช้เวลาถึง10นาที 4.9 กิโลในการเดินทางไปแล้วมันก็จะมีเส้นทางให้เราเห็นไหมมันก็จะง่ายๆมันก็จะมีเส้นทางเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้อ๋อมันเข้าแยกนี้เราเริ่มจากแยกนี้เพราะมันเป็นวิ่งเนี่ยทางนี้คือเป็นถนนหลักไงเมื่อกี้เราดูไปแล้วมันเป็นถนนหลักอ๋อมันจะมีทางแยกตรงนี้มันจะเป็น3แยกนี่คือถนนเส้นหลักหาดทรายขาวไปทางนู้นบ้านม็อบค้างคาวไปทางนี้อ๋อเห็นไหมมันจะมีอะไรอยู่ตรงไหนป้ายเปิ้ลอยู่ตรงไหนบางทีมีบอกอ๋อน้ำตกคลองพูนวิ่งเข้าไปเส้นนี้ครับคุณอ๋อขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมวิ่งเข้าไปเส้นนี้อันนี้ผมทำให้มันเร็วขึ้นนะจนถึงทางเข้าอันนี้เรามาถึงหน้าทางเข้าน้ำตกคลองพูนแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่คือวิธีของผมแหละแต่ว่าวันที่ภาพมันเกิดบนเนี้ยกับวันที่เราไปจริงอ่ะมันอาจจะประมาณ 80% นะ 80% ตามหลักความจริงคือตัวถนนน่ะมันคงเหมือนเดิมแหละแต่ไอ้รอบๆข้างอันเช่นตามร้านรวงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาบวกลบไม่เกิน 2-3 ปีผมประมาณนะผมประมาณเอานะว่าบวกลบไม่น่าจะเกินถึง 2-3 ปีแต่ความแม่นยำเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 80% โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ที่ผมทำและผมไปจริงๆเนี่ยถนนน่ะมันคงเดิมแต่รอบๆเนี่ยอาจจะมีร้านบางร้านอาจจะยังอยู่ร้านบางร้านอาจจะเปลี่ยนไปเช่นร้านนี้เจ๊งร้านใหม่มาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อยากให้เข้าใจตรงกันว่าเอาจริงๆแล้วมันก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
โดยเฉพาะเรื่องของถนนนะหน้าตาถนนนะก็จะเหมือนเดิมทุกครั้งที่ผมไปนะครับอันที่นี้เรามาลองดูด้านซ้ายด้านซ้ายยังมีให้เราเลือกอีกนะเรื่องของถ้าเราทำเรื่องของแบบสำรวจรอบๆว่าเอวาเนี่ยมันใกล้อะไรบ้างในบ้างร้านอาหารโรงแรมปั๊มน้ำมันนะครับมันจะมีให้เราเลือกง่ายๆคือมันคือ Google Map นั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเราดูผ่านคอมเนี่ยเราก็อาจจะดูได้กว้างขึ้นจริงๆแล้วอันนี้ใช้ได้กับทุกอย่างนะครับแต่ว่าผมน่ะสะดวกใช้กับคอมมากกว่าเพราะผมรู้ว่ามันใช้ง่ายกว่าคือชินน่ะส่วนโทรศัพท์เนี่ยมันล่าสุดที่พยายามทำดูกับผ่านโทรศัพท์เนี่ยมันจะไม่สามารถละเอียดได้ถึงขั้นบอกว่าเส้นทางนี้วิ่งยังไงแบบที่เป็นจอภาพพาโนรามาอันนี้พยายามคลิกแล้วแต่จริงๆเมื่อก่อนมันทำได้นะแต่ตอนนี้คือไม่เข้าใจว่าทำไมพอจะเข้าอีกแล้วมันเข้าไม่ได้จริงๆมันเข้าได้นะโทรศัพท์ก็ใช้ได้ iPad โน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยก็ใช้ได้แต่ผมว่าถนัดสะดวกที่จะใช้คอมมากกว่าเพราะจอมันใหญ่นะครับถ้าเรายังไม่สะใจเราอยากจะมองให้มันกว้างกว่านี้เราก็เลื่อนออกไปเลยเราอยากจะมองแบบว่าเออกูอยู่นอกโลกเห็นไหมอยู่นอกโลกก็มองเห็นออกไปนอกโลกอย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันใช้ได้กับทุกที่บนโลกนี้เพราะว่า Google Map มัน worldwide เนอะมันก็ได้หมดเลยอ่ะและที่สำคัญคือมันไม่ใช้ได้แค่กับเราจะไปเที่ยวอย่างเดียวนะมันใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเรานะครับผมเคยใช้ค้นหา BTS มาแล้วนะเคยใช้ค้นหาหอพักที่พักมาแล้วแบบที่พักแบบเป็นหอพักอ่ะมาแล้วมันก็จะสะดวกและก็ง่ายขึ้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่รู้ว่าจะดูผมอธิบายเพื่อผมอธิบายไปรู้เรื่องหรือเปล่าใครมีวิธีการแบบไหนก็เราก็มาแชร์กันได้นะครับแต่ทุกครั้งที่ผมจะไปเที่ยวนะผมจะทำแบบนี้ทุกครั้งเพราะว่าผมอ่ะจะโรคจิตหน่อยคือผมอยากรู้ว่ารายละเอียดเพราะว่าจริงๆแล้วคือโดยตัวเราชอบไปไหนมาไหนเองเพราะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องรู้ว่าระยะทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งมันไกลแค่ไกลไหนหน้าตามันเป็นยังไงเนี่ยมันจะช่วยได้ อย่างเกาะช้างนี่ก็คือมาครั้งแรกก็เลยจำเป็นจะต้องเช็คก่อนเพราะว่าข่าวว่าถนนค่อนข้างโหดเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูในทริปเกาะช้างที่ผมกำลังจะไปว่ามันโหดจริงแท้แค่ไหนเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับเที่ยวเกาะช้างไปด้วยกันครับเที่ยวแถวบ้าน